มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนระทึกทั้งถนนบัสทัวร์นักท่องเที่ยวพลิกคว่ำเจ็บระนาวเกิดเหตุรถทัวร์ท่องเที่ยวจากประเทศจีนประสบอุบัติเหตุเสียหลักพลิกคว่ำตกถนนทั้งชายหญิงเจ็บระนาวจำนวน27คนเกิดฝนตกถนนลื่นเป็นเหตุให้รถทัวร์นักท่องเที่ยวชาวจีนประสบอุบัติเหตุเสียหลักพลิกคว่ำตกถนนทำให้นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บแล้วก็ติดอยู่ในตัวรถ4คนนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนานกว่า20นาทีจึงช่วยออกมาได้ค่ะเมื่อช่วงเวลา 14:30 นาทีที่ผ่านมาบนถนนสาย36ตำบลมาบข่าอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองขณะนั้นมีฝนตกลงมาทำให้รถทัวร์สีขาวทะเบียนรถ 30-2297 ปทุมธานีของบริษัทเฉลิมพัฒน์จำกัดซึ่งมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนทั้งชายและหญิงจำนวน27คนเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองและกำลังจะเดินทางกลับพัทยาจังหวัดชลบุรีเมื่อถึงที่เกิดเหตุนะคะเกิดลื่นเสียหลักถลายพลิกคว่ำตกลงไปในพงหญ้าข้างทางทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชายและหญิงได้รับบาดเจ็บ20คนและติดอยู่ภายในรถทัวร์อีก4คนหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศลระยองและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามระยองเข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บส่งยังโรงพยาบาลนิคมพัฒนาแล้วก็ใช้อุปกรณ์เครื่องตัดทางช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ภายในรถทัวร์ค่ะโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ภายในรถทัวร์ออกมาได้ค่ะเบื้องต้นนายอรรถกรอายุ45ปีผู้ขับขี่รถทัวร์เปิดเผยก่อนเกิดเหตุเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับนักท่องเที่ยวชาวจีนจากเกาะเสม็ดโดยมาท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ดและจะเดินทางไปเที่ยวที่พักที่พัทยาระหว่างนั้นนะคะมีฝนตกลงมาตลอดเส้นทางกระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุรถเกิดเสียหลักลื่นทำให้ตนเองบังคับพวงมาลัยไม่ได้จึงทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำตกถนนเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวชาวจีน24คนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ